สวัสดีแฟนบอลจิ๊กจอกสยามทุกท่านพบกับสรุปข่าวเรเตอร์ซิตี้วันนี้ข่าวเรเตอร์ซิตี้วันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่เรเตอร์ซิตี้ครับอาจได้รับข่าวดีจากการย้ายทีมของยูริเตอร์มันท่ามกลางการรายงานว่าอาร์เซนอลได้ความสนใจกับการเซ็นสัญญากับคานี่ชุกเวเบก้าของแอสตันวิลล่าอาร์เซนอลครับมีความคึกคักเป็นอย่างมากกับการเริ่มตลาดซื้อขายนักเตะโดยการเซ็นสัญญากับมาร์กินยอสและฟาบิโอวิเอร่าส่วนกับเยเจซุสใกล้จะย้ายไปเอเมริสเตเดียมอย่างเป็นทางการจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูริเตอร์มันครับสตาร์ของเดอะฟ็อกซ์ครับมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับการย้ายไปยังอาร์เซนอลในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์แต่เดอะกันเนอร์ครับสามารถเริ่มการสำรวจตัวเลือกของกลางทางเลือกได้ในไม่ช้าหากพวกเขาไม่สามารถหาทางได้การเสริมกำลังด้านกองหน้าตอนนี้อ้างว่าเป็นข้อสำคัญสำหรับอาร์เซนอลและความสนใจในทีมเลสเตอร์ดูเหมือนจะลดน้อยลงไปครับเดอะเตอร์มันครับวัย25ปีเหลือสัญญาอีก1ปีแต่ทีมงานแมนมอนของมิเกลอาร์เตต้ากำลังพิจารณาจะย้ายไปสนใจในตัวของชุกบูเมกาสตาร์ดาวรุ่งวัย18ปีของแอสตันวิลล่าตามรายงานของทอสสปอร์ตครับวัยรุ่นคนนี้อยู่ในตำแหน่งที่คล้ายกับเตอร์มันเหลือเวลาอีกเพียง12เดือนในสัญญาของเขาที่วินราพาร์คแต่สวิเจอร์รายครับหมดหวังที่จะรักษาบริการของพรสวรรค์ฉลาดที่สุดคนหนึ่งของเขาเอาไว้ครับโดยอาร์เซนอลครับไม่ใช่สโมสรเดียวที่สนใจชุกบูเมกาครับแม้ว่ารายงานดังกล่าวจะเพิ่มลิเวอร์พูลบายเยอร์มิวนิกบอร์เซียดอร์ทมุนด์เป็นทีมที่มีศักยภาพที่จะคว้านักเตะดาวรุ่งวัย18ปีไปร่วมทีมฮะตีระมัยครับอยู่กับเรเตอร์ซิตี้มาตั้งแต่แรกเริ่มโดยยืมตัวมาจากโมนาโกในเดือนมกราคมปี2019เขาย้ายทับวัน6เดือนต่อมาและเขียนตัวเองลงในหนังสือประวัติศาสตร์ของสโมสรในปี2021โดยทำประตูชัยในเกมที่สโมสรเอาชนะทางเชลซีไปได้ในศึก FA ครับรอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์พาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับโดยความเป็นไปได้ครับที่เตอร์มันจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเรเตอร์ซิตี้ยังคงเปิดอยู่โดยรายงานที่ขัดแย้งกันได้พูดคุยถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายนักเตะอย่างฟาบิซิโอโรมาโนได้กล่าวว่าการเซ็นสัญญาฉบับใหม่อาจเป็นทางเลือกในปลายปีนี้ถ้าเขาไม่ออกจากสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้เลสเตอร์ Lester, กับโอกาสเซ็นสัญญาชาวดิกิตแรเรเตอร์ซิตี้ครับยังคงรอโอกาสในการเซ็นสัญญาครั้งแรกของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากปรีซั่นใกล้เข้ามาแล้วนะฮะแม้ว่าจะยังไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมแต่ก็ไม่ได้ความว่าจะไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงในการซื้อขายนักเตะและยังขายการเชื่อมโยงไปยังผู้เล่นในตำแหน่งต่างๆมากมายครับหนึ่งในดีลเหล่านั้นครับคือชาวดิกิตแรครับนักเตะจากเบลเยียมกองหน้ารายนี้สร้างความประทับใจให้กับคลับบูธตั้งแต่บุกเข้ามาอยู่ในทีมชุดใหญ่และตอนนี้ครับเขากำลังลงเล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมเป็นประจำโดยเขาได้ร่วมกับทางด้านของยูริเตอร์มันชิโมติกาซาเย่และเดนิสปลาสเบเดนเจอร์ครับพูดถึงการฟื้นฟูสุขภาพของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่เรเตอร์ซิตี้มองหาการทำข้อตกลงให้เสร็จสิ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยชาวดิกิตแรครับเชื่อมโยงกับการย้ายไปยังคิงพาวเวอร์สเตเดียมตั้งแต่ตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมมีการให้ความสนใจอย่างมากมายกับอนาคตของเขาที่อาจอยู่กับสโมสรอื่นซึ่งตอนนี้เขาก็เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับดาวรุ่งวัย21ปีแล้วด้วยครับด้วยเหตุการณ์นี้ครับจึงเป็นบทสรุปสถานการณ์ครั้งล่าสุดเกี่ยวกับชาวดิกิตแรเลสเตอร์ครับได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการกาโชมาเชโตครับสื่อจากอิตาลีรายงานว่าอีก10วันข้างหน้าจะมีความสำคัญในการตัดสินใจอนาคตของชาวดิกิตแรโดยมี3ทีมในการแข่งขันเพื่อเซ็นสัญญากับเขารายงานระบุว่าผู้เล่นคาดหวังว่าการพูดคุยกับตัวแทนเขาเพื่อบอกสโมสรใหม่ของเขาในขณะที่เขาสนุกกับวันหยุดของเขาอยู่นะครับเพิ่มเติมว่านักเตะได้รับข้อเสนอจากทั้งเรเตอร์ซิตี้และยูไนเต็ดแต่ความกระตือรือร้นที่จะลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกมีรายงานว่าเอซิมิรานได้พูดคุยกับคลับบุ๊กเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นโดยยูไนเต็ดครับร่วมกันแข่งขันในการร่าตัวนักเตะรายนี้เพื่อเริ่มทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างยูไนเต็ดตอนนี้ก็อยู่ในความสนใจสำหรับดาวเตะชาวเบลเยียมมีการกล่าวกันว่าครับทีมยูไนเต็ดกำลังมองหาชาวดิกิตแรเพื่อมาแทนที่ราฟินญาที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลฟาบิซิโอโรมาโน่ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายทีมกล่าวว่าที่โค้ชเจสซี่หมายครับกำลังตรวจสอบเกี่ยวกับเงื่อนไขของนักเตะรายนี้ก่อนที่เขาจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับนักข่าวรายนี้ครับยังมีกล่าวอีกว่าเอซิมิรานเป็นทีมที่สนใจนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากครับและไม่มีการเอ่ยถึงความสนใจของรีดเลยแม้แต่น้อยฮะเปิดอัตราต่อรองเรเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นหน้าโดยเรเตอร์ซิตี้ครับเร่งคู่แข่งของพวกเขากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับเกมปรีซีซั่นโดยฤดูกาลพรีเมียร์ลีก 2022-2023 กำลังจะมาถึงผู้จัดการทีมยามเบเดอร์เจอร์เขาจะมองหาการสร้างทีมและนำผู้เล่นผ่านฝีเท้าของพวกเขาในขณะที่พวกเขาครับมุ่งหน้าที่จะประสบความสำเร็จในสนามจนถึงขณะนี้ครับเรเตอร์ซีเป็นตลาดซื้อขายนักเตะที่เงียบเชียบมากครับแม้ว่าได้ใหญ่อย่างเบเดอร์เจอร์ได้สัญญาว่าที่ของเขาจะฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงตลอดช่วงซัมเมอร์เรเตอร์ซีครับจบอันดับที่8ในลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วและจะจบอันดับที่5ติดต่อกันเมื่อ2ซีซั่นก่อนหน้านี้น
ั่นหมายความว่าไม่มีฟุตบอลยุโรปให้พวกเขาลงเล่นในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับโดยทีมจิ๊กจอกสยามครับปล่อยให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่การแข่งขันภายในประเทศซะมากกว่านะฮะทีมความเป็นระเจอกับเริ่มต้นโปรแกรมลีกกับเบนฟอร์ดที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมดังนั้นพวกเขาจะเป็นยังไงในฤดูกาลนี้บ้างครับอาจจะไม่น่าแปลกใจเลยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลจะได้รับคำแนะนำให้ต่อสู้เพื่อชิงแชมป์ตำแหน่งลีกอีกครั้งโดยทีมเต็งอย่างท็อตเทนแฮมสเปอร์และก็เชลซีจะคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนลีกอีก2ตำแหน่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลก็หวังว่าจะบุกเข้าไปใน4อันดับแรกในขณะที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดและแอสตันวิลล่ากำลังเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะเนื่องจากว่าพวกเขากำลังเสนอราคาเพื่อท้าทายตารางคะแนนที่สูงขึ้นในฤดูกาลหน้าครับโดยบริษัทรับประกันถูกกฎหมายอย่างสกายเบทครับเปิดเผยว่าเรสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์ในฤดูกาล2016เป็นทีมเต็งอันดับที่9ที่คว้าแชมป์รายการนี้ด้วยอัตราต่อรองอยู่ที่200-1ร่วมกับวิลล่าและไบรตันนั่นหมายความว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดนิวคาสเซิลอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีสเปอร์ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ล้วนได้รับการสนับสนุนให้จบเหนือพวกเขาในตารางคะแนนและในขณะเดียวกันครับอัตราต่อรองที่เรสเตอร์ซิตี้จะจบท็อป4อยู่ที่18-1และ5-1ที่จะติด6อันดับแรกพวกเขาอยู่ที่อันดับที่14-1ที่จะตกชั้นนั่นหมายความว่าบริษัทรับประกันถูกกฎหมายคิดว่าเรสเตอร์ซิตี้มีโอกาสที่จะไม่ตกชั้นมากกว่าการลงเล่นแชมเปี้ยนลีกเซฟูแรมบอลมาร์และตัวเต็งฟอร์เรสที่บูเนอร์ใช้ขึ้นมาใหม่เป็นทีมเต็งในการตกชั้นลงไปได้ในศึกเดชเชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าครับ